to this computer โอเคได้คอร์ดแล้วเริ่มเลยนะออร์แกนิกแอซิดที่วันนี้เราจะมาพูดกันก็จะมีแค่5อย่างด้วยกันนะคะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้เยอะเลยเราคงพูดกันไม่หมดหรอกในชั่วโมงนี้ก็เลยเอายกตัวอย่างที่พอที่จะเรียนรู้กันได้นะคะก็มี5อย่างมีกรดซิตริกมีกรดกลูโคนิกมีกรดอิตาโคนิกกรดแลคติกแล้วก็กรดอะซิติกนะคะซึ่งกรดแต่ละชนิดเนี่ยก็มีความความสามารถนะคะในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาจจะเป็นเคมีทางด้านอาหารแล้วก็ยาเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะคะครูก็เอารูปมาแปะๆตามตรงหน้าสไลด์เนี่ยก็จะเห็นว่ากรดอะซิติกแอซิดเนี่ยก็จะมีคาร์บอน2อะตอมเนาะสามารถนำไปใช้ในอาหารเอาไปดองผักหรือว่าเป็นน้ำส้มสายชูนะคะในประเทศที่ผลิตเยอะๆเนี่ยก็จะมีประเทศอเมริกาประเทศจีนประเทศยุโรปแล้วก็รวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยที่เขาจะใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยกันเยอะมากมายนะคะส่วนถ้าเป็นกลูโคนิกแอซิดอันนี้ก็จะเป็นกรดอินทรีย์ที่ผลิตได้จากทั้งแบคทีเรียแล้วก็ทั้งเชื้อราด้วยลืมบอกไปว่าอะซิติกแอซิดเนี่ยผลิตโดยแบคทีเรียเนาะที่เราเรียกว่าอะซิติกแอซิดแบคทีเรียเราจะได้ทำการแยกเชื้อตัวนี้ค่ะด้วยพวกเราเองนะคะในตอนเปิดเทอมในเดือนกุมภาพันธ์นี้ส่วนกลูโคนิกแอซิดก็ผลิตโดยพวกเชื้อราพวกแอสเปอร์จิลัสนะคะทีนี้กรดตัวอื่นๆก็จะมีกรดแลคติกที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆเพราะว่ามันเป็นกรดที่ผลิตได้โดยพวกแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะคะโดยใช้พวกน้ำตาลกลูโคสเป็นซับสเตรตหรือว่าอาจจะเป็นน้ำตาลแลคโตสก็ได้นะคะก็จะใช้ทางด้านอาหารและยาแล้วก็รวมทั้งอุตสาหกรรมเคมีด้วยเรามาดูกรดตัวแรกก่อนนะคะกรดซิตริกกรดซิตริกเนี่ยประโยชน์ของเขาก็คือจะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารโดยจะมีหน้าที่หลักก็คือมันจะให้ความเปรี้ยวนะคะของอาหารมักจะใส่ในน้ำผลไม้หรือว่าอาจจะใส่ในพวกแยมต่างๆถ้าที่มันรสเปรี้ยวไม่พอก็ต้องใส่กรดซิตริกเพิ่มพวกเราคงจะเคยเห็นน้ำมะนาวเทียมไหมลูกที่อยู่ในตลาดนะที่เขาขายเป็นขวดๆปกติเราจะใส่น้ำมะนาวสดใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีการใช้น้ำมะนาวเทียมก็คือเอากรดซิตริกแอซิดนี่แหละผสมลงไปนะคะมันก็จะเก็บเอาไว้ได้นาน ไอ้กรดตัวนี้นะคะก็มีความปลอดภัยเราสามารถที่จะบริโภคได้ในปริมาณเยอะพอสมควรนะคะนอกจากนี้เอาไปใช้ในกิจกรรมอย่างอื่นเช่นในอุตสาหกรรมพวกโลหะเป็นต้นหรือว่าเอาไปล้างไอ้พวกสารบางอย่างได้หรือว่าเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมยาก็ได้นะคะกรดซิตริกเนี่ยนะคะโดยหลักของมันจะอยู่ในพืชประเภทพืชตระกูลส้มนะคะเราสามารถที่จะคั้นไอ้จั่วตัวน้ำของพวกพืชตระกูลส้มเนี่ยค่ะมาสกัดเอากรดซิตริกได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วปริมาณก็จะไม่เยอะนะคะก็เลยค้นคว้าว่ามีจุลินทรีย์อะไรบ้างที่สามารถผลิตกรดซิตริกได้นะคะเพราะว่าต้องการการใช้ในเยอะมากเลยก็เลยพบว่ามี Aspergillus niger นะคะถ้าพวกเราคุ้นเคยใน yeast and mold เรียนกันแล้วใช่ไหมเรียนแล้วเนาะลักษณะของเขาก็จะอยู่ในกลุ่มที่สร้างโคนิเดียนะคะไม่สร้างอะไรล่ะวงชีวิตที่มันอาศัยเพศนะสร้างสปอร์สีดำตัวนี้ก็สามารถที่จะผลิตกรดซิตริกได้นะคะเยอะแล้วก็เอามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ในพวกเครื่องดื่มในน้ำผลไม้หรือน้ำอะไรต่างๆนะคะหน้าตาของกรดซิตริกก็จะมีรูปร่างอย่างที่ครูเอาเมาส์ไปชี้นะคะมันก็มีประกอบไปด้วยคาร์บอนทั้งหมด6อะตอมกรดซิตริกเนี่ยสามารถผลิตได้โดยใช้พาธเวย์อันเดียวกับอันที่เป็นผลิตกลูตามิกแอซิดเลยนะคะก็คือใช้ EMP pathway เริ่มต้นเราก็จะได้สับสเตรทที่เป็นน้ำตาลเฮกโซสมาก่อนนะคะน้ำตาลกลูโคส
แล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ EMP pathway ได้เป็น pyruvic acid แล้วก็เมื่อได้ pyruvic acid แล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาอะไรอ่ะ decarboxylation ใช่ไหมกำจัดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป1หมู่แล้วถึงจะได้ acetyl CoAแล้วไปรวมกับออกซาโลอะซิเตตกลายไปเป็นกรดซิตริกนะคะก็จะเป็นพาธเวย์ประมาณนี้โดยกรดซิตริกตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะมีตัวเขาเรียกอะไรตัวที่จะทำลายเจ้าตัวซิตริกแอซิดให้มันหดหายไปนั่นก็คือเจ้าตัวเอนไซม์อะโคนิเทสนะคะซึ่งอยู่ในพาธเวย์ของเคปไซเคิลนี่แหละนะคะอะโคนิเทสจะทำให้ซิเตตเปลี่ยนไปเป็นซิสอะโคนิเทสได้นะคะโดยเอนไซม์ตัวนี้ค่ะมันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่ไปเร่งปฏิกิริยาให้มันทำงานได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือตัวเหล็กนะคะเหล็กหรือไอรอนนั่นเองจะเป็นแอคทิเวเตอร์ให้อะโคนิเทสทำงานได้ดีดังนั้นถ้าเราจะทำการผลิตกรดซิตริกได้ดีเราก็จะต้องควบคุมไม่ให้มีปริมาณเหล็กมากจนเกินไปหรือว่าถ้ากำจัดได้เนี่ยยิ่งเอนไซม์อะโคนิเทสก็จะไม่ทำงานนะคะสิ่งหนึ่งก็คือควบคุมที่ปริมาณวัตถุดิบใช่ไหมเราก็ต้องอะไรวิเคราะห์ดูว่าวัตถุดิบที่ได้มาเนี่ยมีเหล็กอยู่ไหมนะคะอันไหนมีเหล็กต่ำสุดก็เลือกอันนั้นมาใช้งานแล้วอีกอันหนึ่งก็คือถังหมักนะคะตรงถังหมักนี่เองถ้าใช้ถังหมักที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบเนี่ยรับรองซิตริกแอซิดเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นซิสอะโคนิเทสได้ง่ายๆเลยเราก็จะต้องควบคุมถังหมักให้เป็นพวกไฟเบอร์กลาสหรือว่าเป็นแก้วหรือจะเป็นพวกสเตนเลสหรือจะเป็นพวกอลูมิเนียมก็ได้นะคะนี่ไอ้กรดซิตริกเนี่ยเมื่อผลิตมาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะขายในรูปการค้าตกตะกอนนะคะเป็นผลึกแล้วก็นำมาใช้เจือจางทีหลังได้ง่ายๆนะคะยกตัวอย่างที่เขาขายทางการค้าคือรูปทางด้านขวามือเนี่ยใส่ถุงขายนะคะราคาก็ไม่แพงมากนะคะในการผลิตกรดซิตริกนะคะมันก็มีการผลิตได้หลายระบบมีทั้งระบบที่เป็นแบบโซลิดสับสเตรตเด็กๆเคยเรียนไหมเนาะหนูเรียนไบโอโปรเซสมาแล้วหรือยังเรียนยังลูกเรียนแล้วค่ะเรียนแล้วดังนั้นเขาก็จะสอนถึงเรื่องของระบบการหมักใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนะมันก็จะมีการหมักแบบ solid state มีการหมักแบบที่เป็น liquid ใช่ไหมเป็นแบบของเหลวแบบเนี้ยถ้ารู้แล้วเนี่ยก็สบายแล้วก็สอนได้ง่ายนี่เรามาดูว่าการหมักกรดซิตริกเนี่ยนะคะเขาก็จะทำการหมักเนี่ยได้หลายโปรเซสอันแรกก็คือเป็นแบบโซลิดสับสเตรตก็คือการหมักแบบแห้งเราอาจจะใส่พวกวัตถุดิบซึ่งเป็นเปลือกไอ้มันฝรั่งหรือเปลือกสับปะรดหรือว่าเปลือกของเหลือทิ้งทางด้านการเกษตรนะคะแล้วก็เอามาควบคุมความชื้นให้ได้ปริมาณหนึ่งแล้วก็ใส่สปอร์ลงไปให้มันเจริญเติบโตแล้วเราก็สกัดเอาซิตริกแอซิดเนี่ยออกมานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งอีกอันนึงเขาเรียกว่าเซอร์เฟสโปรเซสนะคะเซอร์เฟสเฟอร์เมนเทชันก็เป็นการหมักโดยใช้ของเหลวนะคะโดยเตรียมอาหารสำหรับการผลิตกรดซิตริกเนี่ยค่ะเป็นลูกของเหลวแล้วก็เทใส่ลงไปในกระบะซึ่งเป็นอลูมิเนียมนะคะเทใส่อลูมิเนียมซึ่งมีเดียเนี่ยที่เขาใช้ก็จะเป็นพวกโมลาร์นะคะน้ำตาลก้อยนะแล้วก็มีเกลือต่างๆเช่นเกลือพวกแมกนีเซียมโซเดียมอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ดูควบคุมปริมาณของเหล็กว่าในอาหารเนี่ยมีปริมาณเหล็กต่ำๆส่วนคอนเทนเนอร์เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าใช้อลูมิเนียมหรือสเตนเลสก็ได้นะคะและเวลาที่เขาหมักเพื่อผลิตกรดซิตริกเนี่ยเขาก็จะเตรียมเป็นสปอร์ซัสเพนชันนะคะเป็นสารแขวนลอยของสปอร์ค่ะใส่ลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะแล้วสปอร์เนี่ยมันก็จะงอกเป็นเส้นใยเล็กๆใช่ไหมแล้ว
พองอกปุ๊บเนี่ยมันก็จะกึ่งจมกึ่งลอยบางทีมันก็จะลอยอยู่บนผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อมันก็อยู่ตรงบริเวณเซอร์เฟซเขาเรียกว่าลิควิดเซอร์เฟซเมทัลนะคะพอหลังจากที่เชื้อรามันเจริญเติบโตตรงบริเวณผิวหน้าอากาศผิวหน้าอาหารใช่ไหมมันก็รับออกซิเจนเข้ามาภายในเซลล์ของเขาแล้วก็เปลี่ยนไอ้พวกสารอาหารที่เป็นพวกโมลาร์เป็นพวกน้ำตาลซูโครสหรือกลูโคสเนี่ยให้เปลี่ยนไปเป็นกรดซิตริกได้โดยใช้ EMP pathway นะคะซึ่งในกระบวนการเนี่ยก็จะต้องใช้ที่เป็นแอโรบิกคอนดิชันก็คือการให้อากาศแล้วก็ควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้สูงจนเกินไปนะคะในการหมักอันนี้มันจะต้องใช้แรงงานคนเยอะนะคะใช้แรงงานคนเยอะใช้พื้นที่ในการวางถาดอลูมิเนียมหรือถาดสเตนเลสเนี่ยเยอะเลยนะคะแล้วก็เกิดการปนเปื้อนได้ง่ายพอสมควรเพราะว่ามันเป็นแบบโอเพ่นนะคะไม่ค่อยได้แบบควบคุมอยู่ในถังหมักหรืออะไรเงี้ยต้องควบคุมให้ดีนี่ในการผลิตเนี่ยแบบ liquid surface method เนี่ยเป็นวิธีแบบดั้งเดิมที่เทคโนโลยีเดิมทำอยู่เนี่ยปริมาณการผลิตก็จะต่ำมากๆเลยนะคะโดยจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเช่น10วัน12วันเหล่านี้เป็นต้นปริมาณการผลิตแค่1กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยผลิตได้แค่1กิโลกรัมเองนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้เวลานานผลผลิตค่อนข้างน้อยแต่ว่าลงทุนต่ำนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้เทคโนโลยีนี้ก็ได้นี่เรามาดูเรื่องของ solid substrate fermentation เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่ามันก็ใช้วัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรเช่นเปลือกไขมันต่างๆนะคะควบคุมความชื้นอาจจะใส่ลำข้าวเข้าไปด้วยเพื่อเป็นพวกสารอาหารวิตามินแร่ธาตุหรือไขมันให้เชื้อเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตนะคะ solid substrate เนี่ยก็จะทำเป็นแบบ small scale operation เพราะว่าถ้าทำเยอะเนี่ยมันก็ต้องอะไรนะหาที่วางหรือว่าเวลาการคลุกไอ้พวกวัตถุดิบเนี่ยก็จะต้องใช้แรงงานเยอะพอสมควรเนาะทำได้ก็ใช้ไปเยอะเท่านั้นเองนี่คอนเทนเนอร์นะคะก็ใช้อลูมิเนียมหรือพวกสเตนเลสนะเพื่อป้องกันไม่ให้มีปริมาณเหล็กที่มากจนเกินไปยับยั้งอะไรนะให้ไปแอคทีเวตสินะถ้ามีเหล็กเยอะมันจะไปแอคทีเวตเอนไซม์ให้ทำงานแล้วปริมาณซิตริกเราจะลดลงอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็ควบคุมอุณหภูมิแล้วก็มีการให้อากาศนะคะอันนี้ก็จะสั้นหน่อยนึงการหมักสั้นลงเหลือ 5-8 วันนะคะผลผลิตก็จะได้ดีขึ้นกว่าแบบเซอร์เฟสแบบเมื่อกี้นิดนึงนะคะแล้วอันสุดท้ายการหมักแบบในของเหลวเราเรียกว่าซับเมิร์จเฟอร์เมนเทชันนะคะอันนี้เนี่ยเราจะได้กรดซิตริกเนี่ยสูงที่สุดเลยนะคะโดยเราจะใช้ถังหมักนะคะอาจจะเป็นแบบสเตอร์แทงก็ได้สเตอร์แทงก็คือเป็นถังหมักที่มีใบพัดกวนนะคะหรือเป็นแบบแอร์ลิฟต์เฟอร์เมนเตอร์แอร์ลิฟต์เนี่ยเป็นถังหมักที่ไม่มีใบพัดกวนนะแต่อาศัยการกวนโดยฟองอากาศที่เป่าออกมาจากฐานด้านล่างของเฟอร์เมนเตอร์ตัวฟองอากาศที่พ่นออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นบับเบิ้ลเล็กๆมันก็จะหมุนเวียนภายในถังหมักเนี่ยทำให้ไอ้เจ้าตัวเซลล์เชื้อราหรือว่าเพลเลตของเชื้อราเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่สัมผัสกับอาหารได้นะคะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเขาจะเหมาะกับแอร์ลิฟต์เฟอร์เมนเตอร์มากกว่านะคะถ้าเป็นแบคทีเรียเนี่ยมันไม่มีเส้นใยใช่ไหมมันก็ใช้สเตอร์แทงก์เนี่ยจะดีกว่านะคะถ้าใครใช้เชื้อรากับสเตอร์แทงก์เนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าเส้นใยที่มันเกิดเจริญเติบโตเนี่ยมันจะไปเกาะอยู่ตามใบพัดนะคะเวลากวนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาบางทีใบพัดติดหรือว่ามันไปอุดตันอะไรบางอย่างนะคะโอเคต่อไปก็เป็นคอนเทนเนอร์นะคะพวกแอร์ลิฟต์เฟอร์เมนเตอร์หรือสเตอร์แทงก์ก็จะเป็นแก้วก็ได้เป็นพลาสติกหรือว่าจะเป็นสเตนเลสอลูมิเนียมก็ได้นะคะการควบคุมก็จะต้องให้มีปริมาณเหล็กต่ำนะคะอาหารเลี้ยงเชื้อที่บอกไปแล้วว่าจะต้องดูปริมาณ
สารอาหารนะคะว่าจะต้องมีเพียงพอทั้งปีแล้วก็มีราคาต่ำเช่นโมลาร์หนูจะเห็นคำว่าโมลาร์เนี่ยใช้เป็นสับสเตทในการผลิตสารหลายๆชนิดนะคะเพราะมันมีราคาถูกเวลาที่เราลงเชื้อนะคะเราก็จะใส่สปอร์ของเชื้อราลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะเชื้อราเนี่ยเวลามันลงไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราใช้เส้นใยนะคะถ้าเราใช้เส้นใยลงไปอย่างการเลี้ยงแบบสเตอร์แทงเนี่ยเส้นใยเวลามันถูกกวนไปเรื่อยๆมันจะถูกแรงเฉือนของใบพัดนะคะทำให้เส้นใยเนี่ยมันบาดเจ็บมันแตกหักได้แล้วมันก็จะไม่ค่อยผลิตกรดซิตริกออกมาที่สำคัญเขามักจะใช้อินอคูลัมอ่ะก้าเชื้อเป็นสปอร์มากกว่าพอใส่สปอร์ลงไปปุ๊บนะคะสปอร์มันก็จะงอกเส้นใยสั้นๆออกมาเป็นก้อนฟูๆค่ะเราเรียกว่าเพลเลตนะคะซึ่งเพลเลตนี้เองอ่ะมันจะสามารถผลิตไอ้พวกกรดหรือพวกสารต่างๆเนี่ยได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการอุดตันหรือไม่เกิดรอยเฉือนอะไรต่างๆเส้นใยก็มักจะไม่ค่อยบาดเจ็บอะไรเท่าไหร่ก็จะเหมาะสมกว่านะคะเวลาผลิตเนี่ยนะคะก็ควบคุม pH นะคะของอาหารอยู่ที่ประมาณ 5-7 เอาไว้นี่พอเราสร้างกรดซิตริกได้เยอะๆขึ้นเนี่ย pH มันจะดรอปโดยตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะคะที่2หลังจากนั้นเราก็จะทำการเก็บเกี่ยวนะคะเก็บเกี่ยวโดยการกรองเอาเส้นใยออกแล้วก็เอาน้ำเลี้ยงเชื้อมาทำการตกตะกอนให้เป็นกรดซิตริกอีกทีนึงการตกตะกอนนะคะเพื่อให้ได้ผลึกของกรดซิตริกออกมาเนี่ยเริ่มแรกนะคะกับบรรทัดบนเลยก็คือกำจัดเอาพวกเส้นใยของเชื้อราออกไปนะคะอาจจะเป็นการกรองเซนติฟิวก็ได้หลังจากนั้นก็ทำให้ร้อนขึ้นแล้วก็เติมแคลเซียมออกไซด์ลงไปนะคะการเติมแคลเซียมออกไซด์ลงไปเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นแคลเซียมซิเตรตขึ้นมานะคะก็เป็นตะกอนแคลเซียมซิเตรตหลังจากนั้นเราก็กรองเอาตะกอนนี้ออกมาค่ะกรองได้เสร็จปุ๊บเราก็จะใส่กรดซัลฟูริกลงไปอีกครั้งนึงเพื่อทำให้ไอ้เจ้าตัวแคลเซียมออกไซด์แคลเซียมที่ไปเกาะกับซิเตรตเนี่ยแคลเซียมซิเตรตเนี่ยมันแตกตัวออกไปกลายไปเป็นกรดซิตริกแล้วก็ตะกอนก็จะเป็นแคลเซียมซัลเฟตหรือว่ายิปซัมนะคะแล้วก็จะทำการกรองเอาพวกยิปซัมออกไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการดีคาร์ไลเซชันดีคาร์ไลเซชันเป็นการเอาสีออกจากน้ำเลี้ยงเชื้อหรือว่าจากในสารละลายนั่นนะคะวิธีการได้กับไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะเราจะใช้ activated carbon นะคะหรือถ่านอะไรถ่านกำมันนั่งที่เขาเผาอะนะอย่างถ่านกะลามะพร้าวเนี่ยเวลาเขาเผาก็จะได้ถ่านที่มีคุณภาพสูงอันนี้เวลาเราบดละเอียดปุ๊บนะคะเราก็จะมาใส่ในสารละลายเนี่ยมันก็จะดูดสีออกหมดเลยเราก็เซนทริฟิวเอาผลึกไอ้พวกactivated carbon เนี่ยออกไปก็จะได้สารละลายที่มีใสนะคะที่มีความใสสูงมากเลยนะคะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้สารละลายที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอามาระเหยแห้งแล้วก็ได้ผลึกกรดซิตริกออกมาใช้ได้นะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนที่เขาปฏิบัติกันในระดับอุตสาหกรรมเนาะเรามาดูกรดอีกชนิดนึงนะคะนั่นก็คือกรดกลูโคนิกนะคะพวกหนูก็คงไม่ค่อยเคยได้ยินนะว่ากรดกลูโคนิกเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงนะแล้วมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะครูก็เอามาแนะนำให้ในวิชาอินดัสก็แล้วกันกรดนี้นะคะสามารถที่จะผลิตได้ทั้งจากแบคทีเรียนะคะแล้วก็จากเชื้อราด้วยโดยแบคทีเรียที่ผลิตกรดตัวนี้ได้ก็คือแบคทีเรียอะซิติกนะคะกลุ่มของจีนัสกลูโคโนแบคเตอร์นะคะครูเองก็ยังสนใจในหัวข้อการผลิตกรดกลูโคนิกเนี่ยนั้นเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันหรือการใช้ประโยชน์ของมันเยอะอยู่เดี๋ยวลองดูว่า
หัวข้อโปรเจกต์ของปี4เนี่ยที่ครูจะรับเนี่ยจะอาจจะเปิดสำหรับผลิตกรดกลูโคนิกแอซิดตัวนี้สัก1หัวข้อเพราะว่าครูมีสต็อกเชื้อของอะซิติกแอซิดเนี่ยเยอะมากเลยอยู่ในตู้เย็นก็กะว่าถ้าเด็กคนไหนสนใจก็ลองมาคุยกันแล้วกันเนาะแล้วตอนนี้พวกเราได้หัวข้อโปรเจกต์กันแล้วหรือยังคะติ้งตองหายกันไปหมดแล้วยังค่ะยังไม่ได้หัวข้อเลยเหรอบางคนได้แล้วหรือยังจ้ะค่ะห้องฟูดบางคนก็ได้เลยค่ะอ๋อบางคนก็ได้แล้วใช่ไหมแต่ก็มีการส่วนหนึ่งก็ยังไม่ยอมเปิดหัวข้อโปรเจกต์กันเลยเนาะใช่ไหมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วกันเดี๋ยวตอนเปิดเทอมไปเจอกันหน้าตอนนี้ไม่เห็นหน้ากันนะคะคุยกันไม่ค่อยสะดวกโอเคเรามาต่อนะส่วนเชื้อราที่ผลิตกลูโคนิกแอซิดได้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกแอสเปอร์จิลัสนะคะกลุ่มนี้มีประโยชน์เยอะเลยเนาะโดยใช้น้ำตาลกลูโคสนะคะเป็นสับสเตรตหลักเจ้าตัวกลูโคสเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะผลิตเป็นกรดกลูโคนิกได้โดยใช้เอนไซม์ในกลุ่มของดีไฮโดรเจนเนสนะคะทำให้เกิดปฏิกิริยาดีไฮโดรเจนเนชันทำให้เกิดการสร้างกรดกลูโคนิกขึ้นมานั่นเองเรามาดูแอปพลิเคชันของกลูโคนิกแอซิดนะคะก็มีอยู่เยอะแยะเลยอันนี้ก็คือเอาย่อๆมาให้นักศึกษาได้ดูเนาะข้อหนึ่งกลูโคนิกแอซิดจะใช้ในการผลิตพวกโลหะหลายๆชนิดรวมถึงพวกสเตนเลสด้วยแล้วก็ใช้ในอุตสาหกรรมพวกเขาเรียกหนังสัตว์ได้ด้วยก็คือเอาไปช้าไอ้พวกอะไรพวกไขมันต่างๆนะคะให้ออกจากพวกหนังสัตว์แล้วก็สามารถที่จะใช้กำจัดอะไรcalcareous แปลว่าอะไรหินปูนนะกำจัดหินปูนหรือสนิมได้นะคะที่มันตกตะกอนอะไรเงี้ยก็ล้างได้ข้อ2ใช้ในอะไร additive to food ก็คือใส่เข้าไปในอาหารเพื่อทำให้มีรสเปรี้ยวนะคะมีความเป็นกรดขึ้นสูงกว่านะคะแล้วก็อาจจะใช้ใน beverage หรือเครื่องดื่มก็ได้เพื่อให้มีรสเปรี้ยวมากขึ้นข้อ3กลูโคนิกแอซิดเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการบางอย่างได้ด้วยนะคะเช่นมีปัญหาทางด้านแคลเซียมหรือเหล็กในร่างกายเราก็สามารถใช้กลูโคนิกแอซิดช่วยรักษาข้อ4นะคะโซเดียมกลูโคเนตเขาจะใช้สำหรับเป็น sequestering agentในพวกดีเทอร์เจนต์ซีเควสเทอร์ลิงนี่หมายความว่าไงเป็นสารที่ช่วยทำให้เกิดการจับคู่การตกตะกอนนะคะสารที่ช่วยจับให้ตกตะกอนนะคะอย่างกรณีที่เราจะใช้ในดีเทอร์เจนต์ใช่ไหมสารซักล้างเนี่ยจะทำให้พวกไขมันหรือโปรตีนหรืออะไรตกตะกอนเนี่ยไอโซเดียมกลูโคเนตตัวนี้อาจจะไปช่วยในเรื่องของช่วยสารตกตะกอนได้นะคะข้อ5กลูโคเนตเนี่ยใช้ในกระบวนการลอกแป้งในอุตสาหกรรมผ้านะคะเวลาที่เราทอผ้าเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการเคลือบผ้าด้วยแป้งก่อนนะเพื่อที่จะทำให้เส้นใยผ้าเนี่ยมันอยู่ตัวแล้วมันทอได้ง่ายใช่ไหมพอหลังจากทอผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแป้งมันเคลือบอยู่ที่เส้นได้ใช่ไหมเวลาที่เราย้อมสีหรือลงสีเพื่อให้เกิดลวดลายบนผ้าเนี่ยมันทำไม่ได้ถ้ามีแป้งขวางอยู่ดังนั้นเขาก็จะใช้กรดกลูโคนิกแอซิดเนี่ยค่ะเข้าไปลอกแป้งออกจากเส้นใยในผ้านะคะเพื่อทำให้สามารถย้อมสีได้ง่ายขึ้นข้อ6นะคะอันนี้กรดกลูโคนิกเนี่ยสามารถที่จะไปผลิตอะไรอะคอนกรีตที่มีความแข็งแกร่งได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการแตกตัวนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเนาะก็เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมได้ตั้งหลากหลายแบบทั้งอาหารทั้งโครงสร้างต่างๆ
ในการผลิตกรดกลูโคนิกนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าสามารถผลิตจากแบคทีเรียได้ตั้งหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นกลูโคโนแบคเตอร์อาซิโตแบคเตอร์รวมถึงซูโดโมแนสและวิบิโอนะคะแต่ถ้าเราจะนำมาใช้ในการบริโภคแนะนำให้ใช้แบคทีเรีย2ชนิดนี้เท่านั้นนะเพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียที่มีความปลอดภัยและใช้ในการบริโภคได้โดยได้รับการรับรองจากสถาบันอาหารและยาของอเมริกาแล้วว่าเซฟนะคะปลอดภัยแต่ถ้าเราจะผลิตลูกสาขาอื่นๆนะคะเราก็สามารถเลือกใช้ซูโดโมแนสหรือ VBO ก็ได้นะคะนี่เรามาดูเชื้อราค่ะสปีชีที่ผลิตกลูโคนิกแอซิดได้ก็จะมีทั้งแอสเปอร์จิลัสเพนิซิลิมแล้วก็ครีโอเคเดียมนะคะครีโอเคเดียมเนี่ยเวลาเราส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์แล้วมันจะคล้ายๆกับไตรโคเดอร์มานะคะสปอร์ของเขาก็จะมีสีเขียวๆคล้ายๆกันบางทีก็จะสับสนกันอยู่นะต้องเช็คให้ดีๆโอเคเรามาดูสไลด์นี้นะคะด้านล่างก็จะเป็นรูปที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการผลิตกรดกลูโคนิกแอซิดในเชื้อของกลูโคโนแบคเตอร์สับออกซิแดนนะคะในรูป A นะคะรูปด้านบนนี้ตามที่เมาส์ครูชี้เนี่ยจะเป็นรูป A ส่วนรูป B ด้านล่างผ่านเวด้านล่างก็จะเป็นของเชื้อ Aspergillus niger นะคะเรามาดูในแต่ละภาพเลยภาพ A เริ่มต้นที่น้ำตาลกลูโคสนะคะก็จะมีเอนไซม์ที่เรียกว่ากลูโคสดีไฮโดรเจเนสในแบคทีเรียกลูโคโนแบคเตอร์ค่ะทำหน้าที่ออกซิไดซ์น้ำตาลกลูโคสให้กลายไปเป็นดีกลูโคโนแลคโตนนะคะซึ่งเอนไซม์ที่มันทำหน้าที่ออกซิไดซ์เนี้ยนะคะเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในเยื่อหุ้มเมมเบรนหรือว่าอยู่ในเซลล์เมมเบรนของเชื้อแบคทีเรียปกติถ้าหนูเรียนในวิชาพื้นฐานมาแล้วเนี่ยจะพบว่าเอนไซม์ที่มักจะคัตไลซ์ปฏิกิริยาพวก EMP pathway หรือ TCA cycle เนี่ยมันจะอยู่ในไซโตพลาซึมใช่ไหมแต่ว่าแบคทีเรียอะซิติกเนี่ยมันก็มีเอนไซม์อันนั้นเหมือนกันและมีเอนไซม์ที่เอ็กซ์ตร้าหรือว่าที่พิเศษออกไปอีกคือมีเอนไซม์ที่อยู่บนเยื่อหุ้มเมมเบรนนะคะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้ค่ะมันจะมีโคเอนไซม์ชนิดหนึ่งก็คือเรียกว่า PQQ นะคะ PQQ เนี่ยเป็นโคเอนไซม์ชื่อเต็มของเขาก็คือไพโรโลควินอลีนควินอนนะคะตัวเนี้ยเป็นโคเอนไซม์ของกลูโคสดีไฮโดรเจเนสทำหน้าที่อะไรคาตาไลซ์ปฏิกิริยานะคะกลูโคสไปเป็นดีกลูโคโนแลคโตน PQQ เมื่อออกซิไดซ์ไปแล้วมันก็จะอยู่ในรูปของ reduce form ใช่ไหมมีไฮโดรเจนอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วมันก็จะส่งอิเล็กตรอนไปที่ respiratory chainนะคะตัวนี้จะมีโปรตอนมีอิเล็กตรอนอยู่ใช่ไหมก็ส่งอิเล็กตรอนไปที่นี่เพื่อที่จะไปผลิต ATP ออกมาอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูว่าดีกลูโคโนแลคโตนเมื่อผลิตออกมาแล้วเนี่ยเชื้อก็จะส่งออกมาสู่ไซโตพลาซึมนะคะแล้วก็เกิดปฏิกิริยาอะไรไฮโดรเจเนชันใช่ไหมโดยใช้น้ำก็กลายไปเป็นกลูโคนิกแอซิดนะคะส่วนภาพ B ค่ะก็จะเป็นกลุ่มของอะไรล่ะเอนไซม์ที่อยู่ใน Aspergillus niger ใช้เอนไซม์อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือใช้เอนไซม์กลูโคสออกซิเดสนะคะซึ่งเอนไซม์นี้นะคะเขาจะใช้โคเอนไซม์กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออะไรอะฟลาวีนอะดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ใช่ไหมตัวนี้ใช้ปฏิกิริยาที่เป็น oxidation reduction เช่นเดียวกันนะคะพอหลังจากปฏิกิริยาเกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็น product ออกมาแล้วก็ใช้เอนไซม์ lactonase นะคะซึ่งอยู่ในเชื้อตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะเปลี่ยนไปเป็น glucuronic acid นะคะนี่ก็มีอยู่2
2เอนไซม์ที่สำคัญก็คือกลูโคสดีโอโดเจเนสในแบคทีเรียและกลูโคสออกซิเดสในเชื้อราค่ะในการผลิตกรดกลูโคนิกแอซิดนะกรดอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือกรดแลคติกนะคะกรดแลคติกเนี่ยสามารถที่จะผลิตขึ้นมาได้โดยมี2ฟอร์มด้วยกันก็คือ L และ D นะคะเราเรียกว่าเป็น L isomer กับ D isomer นะคะหรืออาจจะเป็น DL รวมกันไปเลยก็ได้เขาเรียกว่าเป็นมิกซ์เจอร์นะคะแต่ที่เราจะใช้กันโดยทั่วๆไปในการบริโภคอะไรเงี้ยก็จะเป็น L form นะคะเพราะว่าร่างกายเราสามารถสร้างเอนไซม์ย่อยสลายอันนี้ได้แต่ถ้าเราจะไปทำเป็นไบโอพลาสติกแลคติกแอซิดเนี่ยมันทำเป็นซับสเตทในการผลิตไบโอพลาสติกได้ด้วยนะโดยจะสามารถที่จะใช้ L form ก็ได้หรือ D form ก็ได้นะคะทีนี้ไอ้กรดแลคติกแอซิดเนี่ยก็มีการผลิตกันมาตั้งนานแล้วนะคะตัวแบคทีเรียที่สำคัญในการผลิตกรดแลคติกนี่ก็คือพวกแลคโตบาซิลัสนะคะหรือแลคโตคอคคัสก็ได้นะคะก็จะมีหลายสปีชีส์ที่สามารถผลิตกรดได้สูงนะคะโดยเราพบว่าไอ้เจ้าตัวแลคติกแอซิดเนี่ยนะคะมันสามารถผลิตขึ้นมาเนี่ยได้ที่เกรดต่างๆนะคะอาจจะเป็นเกรดที่มีต่ำหน่อยหรือสูงขึ้นไปสามารถนำมาใช้ในทางด้านต่างๆถ้าเกรดสูงมากๆนะคะหนูดูในตารางนะถ้าเกิน 90% ขึ้นไปความบริสุทธิ์ของเขานะคะก็เอามาใช้ในทางด้านพวกการแพทย์นะแต่ถ้าความบริสุทธิ์ประมาณสัก 80% อะไรเงี้ยก็เอามาใช้ในทางด้านอาหารหรือว่าถ้าต่ำกว่านั้นก็เอามาใช้ในทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆได้เรามาดูว่าอะไรล่ะพาธเวย์นะคะที่ใช้ในการผลิตกรดแลคติกเนี่ยเขาใช้พาธเวย์อะไรบ้างอันนี้ครูเติมตัวอักษรสีแดงๆเข้าไปก็คือแลคโตบาซิลัสแพนทาลัมนะคะตัวนี้จะเป็นแลคติกแอซิดแบคทีเรียตัวหลักๆเลยที่เขาใช้ในการผลิตกรดแลคติกนะคะเริ่มต้นเลยเรามีน้ำตาลกลูโคสอยู่นะคะน้ำตาลกลูโคสก็จะถูกย่อยสลายนะคะให้กลายไปเป็นสารต่างๆจนกระทั่งได้อะไรกีสลาวดีไฮทรีฟอสเฟตนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะถูกดำเนินปฏิกิริยาต่อไปนะคะโดยเอนไซม์กีสลาวดีไฮทรีฟอสเฟตดีไฮโดรเจนเนสนะคะซึ่งในสเต็ปนี้นะคะก็ใช้โคเอนไซม์นะคะซึ่งเป็น NAD นะคะทำหน้าที่เป็นโคเอนไซม์เราจะได้ NADH ออกมาเนาะนี้เมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปนะคะตามวิธีไกลโคไลซิสเนี่ยมันก็จะได้เป็นกรดไพลูวิกออกมาเนาะกรดไพลูวิกอันนี้นะคะก็จะมีเอนไซม์แลคเตตดีไฮโดรเจนเนสอะค่ะทำหน้าที่ผลิตเป็นกรดแลคติกออกมาซึ่งเอนไซม์ในกลุ่มดีไฮโดรเจนเนสหนูจะเห็นนะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้พวกโคเอนไซม์ประเภท NAD หรือ NADH เนี่ยอยู่ในปฏิกิริยาเสมอเพื่อมีการออกซิไดซ์แล้วก็รีดิวซ์เนี่ยแล้วก็ส่งอิเล็กตรอนได้นะคะนี่พอเราได้กดแลคติกออกมาแล้วเนี่ยนะคะพาธเวย์นี้เราก็จะมาดูว่าวิธีการผลิตกรดแลคติกนะคะที่เขาเตรียมในถังหมักเนี่ยเขาเตรียมอาหารยังไงนะคะก็มาดูในบ็อกซ์ที่เป็นสีน้ำเงินนะในบ็อกซ์สีน้ำเงินเนี่ยก็จะบอกว่าอาหารเลี้ยงเชื้อก็จะต้องใช้กลูโคสเนี่ย 12-15% นะคะไนโตรเจนก็จะใช้พวกอะไรล่ะเกลือแอมโมเนียมต่างๆหรืออาจจะเป็นน้ำต้มข้าวโพดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาหามาได้แล้วก็อาจจะเติมพวกแร่ธาตุบางอย่างลงไปเพื่อใ
แบคทีเรียแลคติกเนี่ยมันสามารถเจริญเติบโตได้นะคะ pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราต้องปรับให้อยู่ในช่วงกรดอ่อนๆ นะคะ pH 5.5 ถึง 6.5 ประมาณนี้ส่วนอุณหภูมิหนูจะเห็นว่าโอ้มันสูงอยู่เนาะ45ถึง50องศาเซลเซียสไม่ต้องกลัวตกใจนะเพราะว่าแบคทีเรียแลคติกเนี่ยมันสามารถทนร้อนได้นะคะแล้วก็มีบางตัวที่ทนร้อนได้ถึง50องศาเลยนะคะการผลิตใช้เวลาประมาณ60ถึง75ชั่วโมงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเชื้อนะคะอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้เป็นกลางๆนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเราก็อะไรอ่ะได้กดแลคติกออกมานะคะจากกระบวนการหมักแล้วก็เอามาอะไรล่ะแยกเอาเซลล์ออกไปแล้วก็เอาน้ำหมักเนี่ยมาทำการทำให้บริสุทธิ์นะคะซึ่งจะแสดงในทางด้านขวามือค่ะหนูก็จะได้ culture super natant นะคะได้น้ำเลี้ยงเชื้อออกมาใช่ไหมทำการแยกเอาเซลล์ของแบคทีเรียแลคติกออกไปนะคะแล้วหลังจากนั้นทำให้ร้อนขึ้นแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นแคลเซียมออกไซด์ลงไปหนูจำตรงที่ทำกดแลคไอ้กดซิติกได้ไหมเขาจะใส่แคลเซียมออกไซด์ลงไปเมื่อแคลเซียมออกไซด์แตกตัวนะคะแคลเซียมจะไปจับกับกรดก็กลายไปเป็นแคลเซียมซิเตตในที่นี้นะคะเราจะทำกดแลคติกใช่ไหมมันก็เป็นแคลเซียมแลคเตตนะคะพอเราได้แคลเซียมแลคเตตแล้วเนี่ยอันนี้มันจะตกตะกอนแล้วนะเราก็กรองเอาผลึกอันนี้ออกมาหลังจากนั้นมีการเติมกรดซัลฟูริกกรดซัลฟูริกนะคะกรดซัลฟูริกตัวนี้ก็จะทำให้แคลเซียมแลคเตตเนี่ยแตกตัวนะคะแตกตัวแล้วไอ้ตัวแคลเซียมที่มันแตกตัวออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะตกตะกอนในรูปของแคลเซียมซัลเฟตสเต็ปเดียวกันกับที่ทำกดซิติกเลยถ้าหนูลองไปดูนะสเต็ปตรงเนี้ยพอหลังจากนั้นปุ๊บนะเราก็กรองนะคะกรองผลึกออกมามีการเติมสารที่จะใช้กำจัดโลหะหนักนะคะสารนี้ชื่อว่าเฮกซาไซยาโนเฟอรานนะคะกำจัดโลหะหนักที่อาจจะติดมากับพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆหลังจากนั้นเราก็จะทำการแยกให้บริสุทธิ์เขาเรียกว่าขั้นตอนของ purification ในที่นี้เขาใช้อะไรล่ะ ion exchange อาจจะเป็นถังหรือว่าเป็นคอลัมน์เนาะเป็นกระบอกแล้วก็ใส่ไอ้พวกสารบางอย่างลงไปเพื่อใช้ในการยึดจับกรดเอาไว้ข้างในแล้วก็อันที่เป็นปนเปื้อนเนี่ยมันอาจจะถูกชะออกมาข้างนอกพอหลังจากนั้นไอ้กรดที่เราถูกตึงเอาไว้อยู่ในคอลัมน์ใช่ไหมคะแล้วก็ชะด้วยสารอีกชนิดหนึ่งออกมาก็จะเป็นการแยกให้มันบริสุทธิ์จากอิมเพอริตี้ได้หลังจากนั้นไอ้กรดแลคติกที่เราชะออกมาแล้วเนี่ยเราก็เอามาทำให้มันเข้มข้นขึ้นนะคะได้เป็นกรดแลคติกในรูปของเหลวนะคะกรดแลคติกที่เขาขายในท้องตลาดจะเป็นรูปของเหลวนะคะจะไม่ได้อยู่ในรูปที่เป็นผลึกเหมือนกับกรดซิตริกนะคะจะต่างกันโอเคอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะว่าพาธเวย์เป็นยังไงมีเดียมใส่อะไรบ้างรวมถึงกระบวนการตกตะกอนมันออกมาเพียวไฟออกมานะคะเราพูดถึงกรดอีกชนิดหนึ่งอิตาโคนิกแอซิดอันนี้ครูเชื่อได้ว่าเด็กๆคงไม่เคยได้ยินแน่ๆเลยใช่ไหมกฎอิตาโคนิกเนี่ยนะมันมีประโยชน์ในการผลิตพลาสติกนะผลิตกระดาษแล้วก็รวมถึงสารที่จะช่วยยึดจับกับอะไรช่วยยึดจับเราเรียกว่าแอดฮีซีฟนะคะแล้วการผลิตกฎตัวนี้สามารถผลิตโดยเชื้อราในจีนัสแอสเปอร์จิลัสนะมีอยู่2 สปีชีส์ก็คือ Aspergillus itaconicus กับ Aspergillus terreus ในสไลด์ที่ครูให้ไปอะค่ะครูแก้นิดนึงเนาะตอนนั้นอะครูจะใช้คำว่า itoconicus มันจะต้องเป็น itaconicus นะคะเด็กๆแก้ด้วยแก้ตัว O เป็นตัว A นะคะในการผลิตนะคะไอ้เจ้าตัวอิตาโคนิกแอซิดเนี่ยก็ใช้เครปไซเคิลเช่นเดียวกันนะคะ
โดยการผลิตเนี่ยก็จะอยู่ในสเต็ปในช่วงที่เป็น cis aconitic acid นะคะเดี๋ยวเรามาดูในรูปที่ 24.11 ดูซิว่าพาธเวย์ของเขามันจะเป็นยังไงเชื้อราอันนี้คือเซลล์ของเชื้อราเนาะ Aspergillus Itaconicus หรือ Aspergillus Terlius มีเซลล์เขาในเซลล์ของเขาเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นยูคาริโอตใช่ไหมเขาจะมีไมโทคอนเดรียอยู่ข้างในเซลล์ของเขาอยู่เริ่มต้นเมื่อเซลล์สัมผัสกับอาหารที่มีกลูโคสอยู่ข้างนอกนะคะกลูโคสจะนำเข้าสู่เซลล์นะคะเข้ามาอยู่ในไซโตพลาซึมแล้วจะเปลี่ยนกลูโคสไปเป็นไพลูริกแอซิดโดยใช้อะไรเอ่ย EMP pathway ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นไพลูริกแอซิดก็จะถูกนำเข้าสู่ไมโทคอนเดรียนะคะจากไมโทคอนเดรียเคปไซเคิลจะเกิดในนี้นะหนูก็จะสังเกตเห็นว่าออกซาโลอะซิเตตจะไปจับคู่กับอะเซติลโคเอกลายไปเป็นกรดซิตริกจะมากรดซิตริกก็ถูกคาตาไลซ์ต่อกลายเป็นซิสอะโคนิทิกแอซิดกรดตัวนี้ก็จะถูกปล่อยออกจากไมโทคอนเดรียเข้าสู่ในไซโตพลาซึมของเชื้ออัสเปอร์จิลัสแล้วสเต็ปถัดไปก็จะถูกดีคาร์บอกไซเลตก็กำจัดเอาคาร์บอนออกไป1อะตอมก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโดยใช้เอนไซม์อะโคทินิกแอซิดดีคาร์บอกไซเลสนะคะสรุปแล้วเราก็จะได้อิทาโคนิกแอซิดออกมาค่ะกรดตัวนี้ก็จะถูกนำออกไปอยู่นอกเซลล์นะคะในคัลเจอร์มีเดียมก็เราสามารถเก็บเกี่ยวกรดตัวนี้ออกมาใช้งานได้นะคะจบแล้วอันนี้พอมากดตัวท้ายนะคะก็คือกดอะซิติกแอซิดนะคะกดตัวนี้เนี่ยครูคิดว่าทุกคนคงรู้จักดีแน่ๆเพราะว่ามันคือน้ำส้มสายชูที่เราบริโภคกันอยู่นั่นแหละนะคะอาจจะทำเป็นเครื่องดื่มสำหรับเป็นเขาเรียกว่าอะไร refreshing drink นะคะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มี refreshing drink ด้วยโดยการทำเป็นกรดอะซิติกเข้มข้นนะคะใส่ในขวดเล็กๆใช้สำหรับคนที่ดื่มเหล้าอ่ะแล้วไม่สั่งเมานะเวลาเช้ามาจะไปทำงานแล้วยังงวงเงียงวงเงียอยู่เลยดื่ม refreshing drink ขวดหนึ่งเล็กๆสัก 5cc เข้าไปตาสว่างเลยนะคะมันก็จะมีรูปแบบตลกตลกอ่ะครูเคยเห็นในขวดเขาจะเขียนฉลากแล้วเป็นรูปดวงตาตาเบลอเลยนะคะเห็นแล้วก็ตลกดีแต่ไม่ได้ถ่ายรูปมาให้เราดูเดี๋ยวเราลองเสิร์ชหาอยู่ในคอมพิวเตอร์ในเน็ตก็ได้เนาะเป็น refreshing drink อ่ะโอเคไอเจ้าอะซิติกแอซิดเนี่ยนะคะมันสามารถผลิตขึ้นมาได้เนี่ยโดยกลุ่มแบคทีเรียสองชนิดหลักๆก็คือกลูโคโนแบคเตอร์กับอะซิโตแบคเตอร์นะคะซึ่งสองตัวเนี่ยมันจะต่างกันอยู่นิดนึงก็คือกลูโคโนแบคเตอร์เนี่ยสามารถที่จะผลิตอะซิติกแอซิดได้แต่ว่ามันจะไม่ทนกรดนะคะก็คือผลิตได้มาปริมาณหนึ่งแล้วมันก็เซลล์มันก็จะตายไปแต่ถ้าเป็นอะซิโตแบคเตอร์เนี่ยมันจะทนกรดได้ดีกว่านะคะโดยปฏิกิริยาทั้ง2คีนัทเนี่ยนะคะก็ใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะโดยมีเอทานอลเป็นสับสเตรตหลักนะเอทานอลจะถูกออกซิไดซ์กลายไปเป็นกรดได้กรณีที่เป็นอะซิโตแบคเตอร์นะคะมันจะมีการออกซิไดซ์ได้2สเต็ปด้วยกันนะหลังจากที่ออกซิไดซ์ได้เป็นกรดอะซิติกแล้วนะคะกรดอะซิติกเนี่ยมันจะถูกออกซิไดซ์ต่ออีกไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะคะซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อการผลิตกรดอะซิติกนะคะการผลิตที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีอะซิติกอยู่ในน้ำเลี้ยงเชื้อใช่ไหมคะอันนี้ถ้ามันออกซิไดซ์ต่อไปเป็นน้ำออกไซด์ก
น้ำเนี่ยมันก็สูญหายไปดังนั้นเราต้องบล็อกพาธเวย์หรือว่าคัดเลือกเจ้าตัวอะซิโตแบคเตอร์เนี่ยให้มีเฉพาะปฏิกิริยาออกซิเดชันแค่สเต็ปแรกเท่านั้นนะคะสเต็ปที่2เนี่ยไม่ควรเกิดซึ่งสองสเต็ปเนี่ยนะคะเราที่มันเกิดขึ้นได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยเราเรียกปฏิกิริยานี้เรียกว่าโอเวอร์ออกซิเดชันก็คือการเผาไหม้ไปจนหมดไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเลยนะคะเราพบว่าแบคทีเรียที่มันสามารถผลิตกรดอะซิติกได้ดีก็คือมีอะซิโตแบคเตอร์อะเซตีอะซิโตแบคเตอร์เปอร์ออกซิเดนอะซิโตแบคเตอร์พาจูเรนัสนะคะซึ่งในแต่ละสปีชีส์เนี้ยนะคะบางสปีชีส์ก็มีโอเวอร์ออกซิเดชันบางสปีชีส์ก็ไม่เกิดโอเวอร์ออกซิเดชันนะคะเราก็ต้องคัดเลือกว่าจะเอาตัวไหนที่ดีที่สุดต้องมีการทดลองเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราได้อะซิโตแบคเตอร์แล้วผลิตเลยเกิดปฏิกิริยาโอเวอร์ออกซิเดชันบริษัทเจ๊งกันพอดีนะคะไม่ผลิตกรดไม่ได้เลยทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าไอ้เจ้าตัวแบคทีเรียอะซิติกเนี่ยมันสามารถผลิตกรดออกมาได้อย่างไรนะคะดูกลไกมานิดนึงจากเมื่อกี้นี้นะคะเรื่องการผลิตกรดกลูโคนิกจำได้ไหมครูบอกว่ามันผลิตขึ้นมาจากเอนไซม์ที่ฝังตัวอยู่บนเยื่อหุ้มเมมเบรนของเชื้อนะคะในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันการผลิตกรดอะซิติกนะคะของเชื้อกลูโคโนแบคเตอร์หรืออะซิโตแบคเตอร์ล้วนแล้วก็จะใช้เอนไซม์ที่อยู่บนเยื่อหุ้มเมมเบรนเช่นเดียวกันนะคะเราเรียกว่าเมมเบรนบาวแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเนสนะคะแล้วก็เมมเบรนบาวอะเซตัลดีไฮดีไฮโดรเจนเนสทีนี้เรามาดูนี่รูปข้างล่างถ้าเรางงๆนะหนูมาดูแล้วกันรูปสีม่วงเซลล์ที่เป็นรูปหลอดเนี่ยก็แทนตัวอะซิติกแอซิดแบคทีเรียเนาะแล้วเดิมปกติหนูจะรู้ว่าเอนไซม์ที่มันอยู่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในไซโตพลาซึมใช่ไหมแต่เอนไซม์ที่ผลิตในกลุ่มอะซิติกแอซิดแบคทีเรียเนี่ยมันจะอยู่ที่เยื่อหุ้มเมมเบรนนะคะเรามาดูว่าเอนไซม์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกรดอะซิติกนะคะหนูจะเห็นบล็อกตรงนี้ที่ครูวงตรงนี้อยู่นะตัวอื่นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจนะมันคือเป็นกลไกอื่นๆของเซลล์แบคทีเรียเขาซึ่งครูไปก๊อปปี้รูปของอาจารย์เขามานะคะเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องก็คือ PQQADH กับ ALDH นะคะอันนี้อยู่บนเมมเบรนนะคะ PQQ นี่คือ pyroloquinoline quinone ตัวนี้เป็นโคเอนไซม์นะ ADH เป็นคำย่อมาจากคำว่าแอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเนสแล้วก็ ALDH เนี่ยก็เป็นคำย่อเหมือนกันมาจากคำว่าอะเซตัลดีไฮดีไฮโดรเจนเนสนะคะเริ่มต้นก็คือเมื่อเซลล์แบคทีเรียถูกปล่อยลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเอทานอลเป็นองค์ประกอบใช่ไหมเป็นซัคเซสเอทานอลเนี่ยก็จะถูกออกซิไดซ์โดยเอนไซม์ PQQADH ไปเป็นอะเซตัลดีไฮก่อนในสเต็ปแรกนะแล้วหลังจากนั้นได้ยินเสียงแมวไหมลูกไอ้แมวตัวนี้นี่ร้องมันเหมือนยังจะขาดใจตายเนี่ยอยู่หลังบ้านครูเนี่ยร้องทุกวันเลยอ่ะต่อมาค่ะอะเซตัลดีไฮด์เนี่ยก็จะถูกออกซิไดซ์ต่อด้วยเอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนเนสนะคะไปเป็นอะซิติกแอซิดซึ่งอะซิติกแอซิดนี้จะถูกปล่อยออกมาข้างนอกเซลล์เอทานอลอยู่นอกเซลล์นะถูกออกซิไดซ์ไปเป็นอะเซตัลดีไฮด์ไอตัวเนี้ยยังอยู่ตรงชั้นของเพอริพลาสมิกสเปซก็คืออยู่ระหว่างชั้นเมมเบรนกับชั้นเซลล์วอลค่ะยังไม่ได้ปลอกออกไปนะแล้วมันก็จะรีบถูกออกซิไดซ์โดย ALDH ไปเป็นอะซิติกแอซิดแล้วตัวนี้ค่ะมันสะสมอยู่ในเซลล์ไม่ได้เพราะถ้าความเข้มข้นสูงมากเซลล์จะตายมันก็รีบต้อง
ปล่อยออกนอกเซลล์นะคะปล่อยออกนอกเซลล์ทันทีเราก็จะได้กรดตัวนี้ค่ะสะสมอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อทีนี้ในปฏิกิริยาเนี่ยมันเป็นกระบวนการออกซิเดชันใช่ไหมเวลาออกซิไดซ์ไปแล้วเนี่ยมันจะมีพวกอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนออกมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชันมันจะไปไหนอ่ะอิเล็กตรอนมันก็จะส่งไปที่ตัวรับอิเล็กตรอนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์อะค่ะเขาเรียกว่าควินอนนะพวกคิวต่างๆยูบิควินอนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่งต่อมาที่เจ้าตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเขาเรียกว่าตัวพวกไซโตโครมออกซิเดสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนจากอะไรออกซิเจนจากโปรตอนกลายไปเป็นน้ำซึ่งอยู่ในพวกเรสไปรัตอรี่เชนตรงนี้ก็จะได้เป็นพลังงาน ATP ออกมาเนาะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเราดูแค่เอนไซม์2ชนิดนี้เท่านี้ก็พอนะคะในวิชาอินดัสของเราโอเคตรงนี้หนูก็รู้ว่ากลไกของมันเกิดจากเอนไซม์ที่อยู่บนเยื่อหุ้มเมมเบรนเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะได้กรดอะซิติกออกมานะทีนี้ในการผลิตกรดอะซิติกนะคะมันก็มีหลายกระบวนการซึ่งครูก็ไม่ได้เอามาให้ดูก็คือมีทั้งเป็นแบบแบชนะแบบเฟอร์เมนเทชันเป็นแบบคอนทินิวอัสก็ได้นะคะนี่การผลิตเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้เป็นแบบสแตติกเฟอร์เมนเทชันสแตติกก็คือเราเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วใช่ไหมคะใส่แอลกอฮอล์ลงไปแล้วก็ใส่เชื้อลงไปแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เฉยๆแบคทีเรียเนี่ยมันต้องการออกซิเจนมันมีแฟลเจลล่ามันจะลอยอยู่ตรงบริเวณผิวของน้ำหมักนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆออกซิไดซ์แอลกอฮอล์กลายไปเป็นกรดแล้วก็อีกวิธีนึงเป็นแบบอะไรล่ะ submerge fermentation ก็คือใส่ในถังหมักแล้วก็มีใบพัดกวนอันนั้นเป็นการผลิตโดยปกติที่ได้ปริมาณกรดสูงๆนะคะอันนี้ก็ได้กลิ่นและรสชาติของการผลิตเนี่ยที่แตกต่างกันพอสมควรนะคะถ้าเป็นการผลิตโดยใช้แบบสแตติกเนี่ยมันจะได้กลิ่นและรสชาติของอะไรล่ะเขาเรียกอโรมาเนาะกลิ่นหอมหรืออะไรอย่างเงี้ยจะดีมากกว่าที่เราจะใช้เป็นแบบสเตอร์แทงที่มันเป็นใบพัดกวนนะคะแต่วิธีที่เป็นใบพัดกวนเนี่ยได้ปริมาณกรดเนี่ยสูงกว่านะเพราะว่าเซลล์เนี่ยมันสัมผัสกับอาหารเลี้ยงเชื้อได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นแบบสแตติกหรือตั้งทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยการผลิตกรดเนี่ยมันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยเป็นค่อยไปช้าๆก็จะได้กรดที่มีความเข้มข้นของกรดอาจจะไม่ได้สูงมากกว่ามากเท่ากับแบบที่กูกล่าวไปแล้วนะคะแต่รสชาติจะดีกว่าแน่นอนนะแล้วก็ในการผลิตเนี่ยมันสามารถที่จะทำเป็นแบบอิมมูบิไลซ์เซลล์ได้ด้วยโดยการเอาแบคทีเรียอะซิติกเนี่ยนะคะไปตรึงอยู่กับสังข้าวโพดก็ได้ค่ะสังข้าวโพดหรืออาจจะเป็นฟองน้ำนะคะหรืออาจจะเป็นวัสดุตรึงอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ทำการเซอร์คูลเลตไอ้พวกน้ำหมักเนี่ยค่ะให้ผ่านไอ้ตัวเซลล์ที่มันตรึงได้เนี่ยเป็นรอบไปปริมาณของกรดเนี่ยมันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ครูไม่ได้เอารูปมาให้ดูก็เล่าให้ฟังนะคะก็การผลิตก็จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะให้ดูเรื่องของกลไกการผลิตเป็นหลังเนาะนี่เรามาดูหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องของการผลิตโพลิเมอร์โดยใช้แบคทีเรียนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบคทีเรียเป็นหลักเนื้อเชื้อราไม่ค่อยมีไอ้เจ้าโพลิเมอร์ที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยนะคะที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยก็คือแซนแทนกรรมนะคะแซนแทนกรรมคำว่าแซนแทนเนี่ยมาจากชื่อเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะคะก็คือเชื้อแซนโทโมเนสนะแซนโทโมเนสสปีชีส์ก็คือแคมเปสทรีสเราจะเห็นว่าลักษณะของโคโลนีของเชื้อแซนโทโมเนสเนี่ยแซนโทแปลว่าสีเหลืองนะแซนโทแปลว่าเหลืองเราจะเห็นว่าโคโลนีของเขาจะเป็นเมือกนะคะแล้วก็มีสีเหลืองนวลๆแบบนี้นั่นก็คือเป็นผลมาจากการที่มันสร้างโพ
โพลีแซคคาไรด์หรือแซนแทนกรัมนั่นเองนะคะไอ้เจ้าตัวเชื้อแซนโทมอนแอดแคมเปสทีฟเนี่ยนะคะโดยดั้งเดิมของเขาเลยเนี่ยมันเป็นเชื้อสาเหตุโรคพืชนะคะหนูจะดูจากรูปข้างบนนะเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรใบจุกใบไหม้นะคะของเชื้อแบคทีเรียไอ้ของใบพืชเนี่ยใบไหม้นะคะเขาก็เลยเอามาศึกษาแล้วก็แยกเชื้อบริสุทธิ์ดูว่าเอ๊ะสาเหตุโรคใบไหม้ใบจุดเนี้ยมันเป็นเชื้ออะไรอ่ะแยกออกมาก็จะเป็นรูปอย่างข้างล่างนี้นะคะเขาก็เลยเอาประโยชน์จากไอ้เจ้าตัวแซนโทโมแนเนี่ยมาใช้ในการสกัดเอาโพลีแซคคาไรด์ออกมานะคะโดยดูโครงสร้างของไอ้เจ้าตัวแซนแทนกรัมก็จะมีลักษณะแบบนี้เนาะเราจะเห็นว่ามันจะมีสายยาวๆแบบนี้อ่ะเขาเรียกว่าเป็นสายหลักนะโดยมีน้ำตาลกลูโคสเป็นแบ็คโบนนะคะแล้วก็จะมีพวกน้ำตาลชนิดอื่นๆเป็นไซด์เชนแบบนี้ไอ้เจ้าตัวโพลีแซคคาไรด์ตัวนี้นะคะมันมีความเหนียวหนืดมากเลยสามารถนำมาใช้เป็นสารหล่อลื่นในการขุดเจาะแท่นน้ำมันได้มีเหลือเชื่อเนาะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็เอามาใช้ในพวกไอศครีมบ้างหรือว่าในสารอื่นๆบ้างเดี๋ยวเราก็จะดูในสไลด์ถัดไปเนาะการผลิตแซนแทนกรัมนะคะเขาจะใช้น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลซูโครสเป็นสับสเตทนะคะก็จะใช้ทำเป็นอาหารเหลวแล้วก็ใส่เชื้อแบคทีเรียลงไปถ้ามันสร้างโพลีแซคคาไรด์มากๆนะคะเวลาวันแรกเนี่ยเขย่าไปมันก็ยังเขย่าได้เนาะแต่พอวันที่2เท่านั้นแหละไอ้เจ้าตัวอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยถ้ามันมีโพลิเมอร์มากเนี่ยมันจะเขย่าไม่ไปเลยมันก็จะเหนียวเหมือนกาวแป้งเปียกเลยยังไงอย่างนั้นเลยนะคะพอดีว่าครูเคยให้รุ่นพี่เราเมื่อหลายปีก่อนโน้นนะคะเคยทำแลบแล้วน่าเสียดายอาจารย์พินิจเขาทำเชื้อตายอาจารย์ให้เก็บไว้เนาะอาจารย์พินิจเขาไม่เก็บไว้ไม่ดีอ่ะเชื้อเลยตายก็เลยไม่ได้ทำต่ออีกอ่ะโอเคเรามาดูว่าในการผลิตแซนแทนกรัมในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มต้นทำอย่างไรบ้างนะคะเขาก็จะนำเชื้อแซนโทมอนแอดแคมเปสทีฟซึ่งเป็นเพียวคัลเจอร์ค่ะมาใส่ในหลอดนะคะเพื่อทำการเพิ่มปริมาณแล้วก็ทำเป็นอินอคูลัมหลังจากนั้นก็ใส่เข้าไปในถังเริ่มต้นก่อนอาจจะใช้ 5% อินอคูลัมก็ได้นะคะแล้วก็เพิ่มอินอคูลัมไปตามสเต็ปอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะคะหลังจากนั้นแล้วพอมาสร้างโพลิเมอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเอาไปฆ่าเชื้อทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่ฆ่าเชื้อปุ๊บเนี่ยแซนโทโมแนตแคมเปสิตมันจะเป็นเชื้อสาเหตุโรคใบจุดใช่ไหมมาถ้าปล่อยออกไปปุ๊บเนี่ยมันก็ปนเปื้อนในธรรมชาติก็เลยต้องฆ่าเชื้อทั้งหมดเลยพอฆ่าเชื้อเสร็จปุ๊บเขาก็จะใส่โซเวนต์ลงไปนะคะถ้าในการทดลองเนี่ยครูก็จะใช้พวกไอโซโพรพานอลนะคะเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งนะคะไอโซโพรพานอลเติมลงไปในอาหารเลี้ยงเชื้อเลยพอเติมเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่ามันก็จะเกิดการตกตะกอนเป็นก้อนๆนะคะก็จะเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลเป็นก้อนเหนียวๆเลยแล้วก็กรองเอาโซเวนต์เนี่ยออกไปโซเวนต์เนี่ยมันจะมีน้ำเพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะจากน้ำที่เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อน่ะแล้วก็เอาไปรีคัฟเวอรี่เอาไปกลั่นใหม่แล้วก็มารีไซเคิลทำเป็นสเต็ปนี้ใหม่ได้โอเคหลังจากที่เราได้ตะกอนที่เป็นกรรมเรียบร้อยแล้วนะเป็นก้อนๆเนี่ยเราก็มาทำให้แห้งแล้วมาบดค่ะแล้วก็แพ็คใส่ถุงขายนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทำง่ายๆไม่ต้องไปผ่านคอลัมน์อะไรต่างๆเพราะมันเป็นอะไรล่ะสารนี่มันสกัดได้ง่ายอยู่แล้วนะคะนี่สไลด์สุดท้ายแล้วค่ะเรามาดูว่าฟังก์ชันของเจ้าตัวแซนแทนกรัมเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างเช่น1เป็น adhesive หรือสารยึดจับยึดเกาะนะคะ application นะอาจจะใส่ลงไปในสารบางอย่างให้มันยึดเกาะกันได้ดี binding agent
ะคะใส่ลงไปในพวกอาหารสัตว์ได้ปั้นเป็นก้อนได้ดีอะไรประมาณนี้หรือเป็นตัวเคลือบก็ได้ค่ะใส่ลงไปในขนมหวานเช่นในขนมลูกหวานใช่ไหมที่มันมีการเคลือบอะไรอ่ะสารลื่นๆหรือมันๆอะไรเงี้ยลูกอมอย่างเงี้ยนะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือโฟมสเตเบลไลเซอร์นะคะไอตัวโพลิเมอร์เนี้ยเวลาที่เขาใส่ลงไปในเบียร์ค่ะเวลาเบียร์มันลินใช่ไหมมันก็จะมีฟองขึ้นมาก็จะเป็นคุณลักษณะหนึ่งของเบียร์หรืออาจจะเป็นสเตเบลไลเซอร์ก็ได้ก็คือทำให้มันอยู่ตัวเราใส่ลงไปในไอศกรีมนะคะทำให้มันละลายช้าลงหรืออะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ viscosity control นะคะเรื่องของความหนืดบางครั้งเนี่ยเวลายกตัวอย่างเช่นพวกซุปใช่ไหมซุปเนี่ยเวลาที่เขาทำเป็นแห้งๆมาเนี่ยแล้วเราเติมน้ำลงไปปรากฏว่ามันอาจจะเหนียวแค่ช่วงแรกแล้วมันก็เหลวนะคะเหมือนน้ำเลยเขาก็เลยใส่ตัวนี้ลงไปเพื่อให้มันมีความข้นเนี่ยที่อยู่ตัวนะคะประมาณนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันมีประโยชน์มากเนาะไม่ว่าจะเป็นกรดอินทรีย์หรือโพลีแซคคารายด์หรือว่าอาจจะเป็นพวกพลังงานต่างๆที่ครูได้พูดขึ้นมาในวันนี้นะคะวันนี้ก็คงจะจบแค่นี้เนาะมีคำถามอะไรไหมมีคำถามอะไรไหมคะหายไม่มีค่ะไม่มีนะโอเคถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยสามารถที่จะส่งไลน์มาถามครูก็ได้นะค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมหาลัยถ้าให้เข้าได้แล้วหรือยังถ้ายังเข้าไม่ได้เราก็เจอกันตรงหน้าจอนี้ก่อนนะแต่ถ้าเจอกันได้เราก็ไปเจอกันที่ห้อง CB2507ในทุกๆวันจันทร์นะจ้าโอเคงั้นแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ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 